สวัสดีค่ะอยู่กับช่องแฮปปี้ยังเอ่ยนะคะวันนี้จะมารีวิวกระเป๋าสมิธเกิลนะคะอันนี้ใบแรกก็จะกดกล่องนะคะข้างในจะเปิดไฟได้ค่ะแต่ตอนนี้มันเปิดไม่ได้แล้วเพราะว่ามันใช้มา3ปีแล้วนะคะก็จะมีข้างในจะใส่โน้ตบุ๊กได้ด้วยกันเลยนะคะก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะนี่ค่ะกว้างข้างในจะเป็นใส่อันใส่ของได้นะคะแล้วก็ใส่คอมพิวเตอร์ได้นะคะมีหลายซิปค่ะอันนี้ข้างหลังสุดนะคะข้างหน้าก็จะเป็นแบบนี้ตรงกลางก็จะเป็นแบบนี้ค่ะตรงนี้ก็จะเล็กๆนะคะใส่อะไรของจุกจิกได้ประมาณนี้นะคะใส่ลิปสติกอะไรพวกนี้เดี๋ยวเราไปดูไปถัดไปกันเลยไปถัดไปอันนี้เพิ่งซื้อมาใหม่นะคะป้ายยังไม่ได้เก็บออกเลยนะคะจะมีกลิ่นนะคะหอมข้างหน้านะคะก็มีซิปไว้ที่ใส่โน้ตบุ๊กแบบนี้เหมือนกันอันนี้จะเปิดข้างหน้าได้นะคะแต่อันนี้จะเล็กกว่าอันนี้ค่ะแล้วก็จะเปิดได้ตรงนี้นะคะเปิดได้ก็จะกว้างกว่าเหมือนมาเพื่อใส่โน้ตบุ๊กค่ะอันนี้มาเพื่อใส่โน้ตบุ๊กนะคะจะมีที่ใส่กระติกน้ำสองข้างค่ะข้างบนสุดก็จะใหญ่ๆหน่อยนะคะนี่ค่ะกว้างมากค่ะเดี๋ยวเราไปดูอันต่อไปเป็นหนึ่งนี่ค่ะก็จะเป็นลวดลายสมิธเกิลตอนกลางคืนแล้วก็ตอนกลางคืนอันนี้ก็จะมีเหมือนข้างหน้ามันจะไปเข้าค่ายลูกเสือค่ะก็จะใส่ได้ใส่ของได้นะคะข้างในก็จะเป็นแบบว่าแบบนี้นะคะนี่ค่ะก็จะมีตัวนี้ค่ะจะใหญ่ตรงนี้ก็มีซิปตรงนี้เหมือนกันนะคะเนี่ยก็จะใส่ของหน้าถึงตัวได้นี่ก็คือจะเป็นแบบใส่คอมอย่างนี้นะคะตรงนี้เปิดจะกว้างประมาณนี้แล้วตรงที่ใส่กระติกนะคะจะเป็นซิปนะคะนี่ค่ะจะใส่อะไรพวกนี้ได้ทีนี้ก็จะให้ใส่กระติกน้ำโดยเฉพาะนะคะนี่ค่ะข้างหลังข้างหลังจะเป็นอย่างนี้ค่ะเป็นแบบล็อกนะคะล็อกได้คือจะล็อกตัวไม่ให้หล่นนะคะค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย